นิทานทาสานปูดำตอนกระต่ายกับเต่าวันหนึ่งทาสานปูดำโหนหาวันออกตรวจป่าตามปกติระหว่างที่โหนไปริมชายป่าก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเจ้าแพ้ข้าอีกแล้วนะเจ้าเต่าจอกเด็ดขาดแพ้ข้าเป็นครั้งที่99แล้วแพ้แล้วก็แพ้อีกสิ่งที่ทาสานปูดำเห็นคือเจ้ากระต่ายที่เพิ่งวิ่งแข่งกับเจ้าเต่าเสร็จแล้วมันก็เป็นฝ่ายชนะตลอดหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าเต่าอย่างสนุกสนานก็ข้าวิ่งได้ช้านี่นาจะชนะเจ้าได้ยังไงกันงั้นเรามาแข่งครั้งสุดท้ายกันดีกว่าครั้งที่100พอดีถ้าเจ้ายังแพ้ข้าอีกข้าจะเรียกเจ้าว่าเจ้าอึดอายก็แล้วกันทาสานได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ไม่ค่อยชอบสิ่งที่เจ้ากระต่ายทำกับเจ้าเต่าเลยคิดวิธีที่จะช่วยให้เจ้าเต่าเอาชนะได้ขึ้นมานี่พวกเจ้าทั้งสองกำลังจะแข่งวิ่งกันใช่ไหมใครอยากจะชมการแข่งขันด้วยข้าขอเป็นคนช่วยหาเส้นทางใหม่ๆให้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวข้าจะชวนเหล่าเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาชมด้วยทาสานกล่าวกับทั้งคู่เจ้ากระต่ายที่ชอบโอ้อวดอยู่แล้วยิ่งชอบเลยที่จะมีคนมาดูการแข่งเพิ่มส่วนเจ้าเต่าก็ไม่ได้ขัดอะไรงั้นพรุ่งนี้เจอกันวันแข่งที่โขดหินใหญ่หน้าป่าใหญ่เช้าวันรุ่งขึ้นกระต่ายกับเต่าก็มาเจอทาสานที่โขดหินใหญ่พร้อมกับเพื่อนสัตว์หลายตัวที่มารอชมการแข่งขันทาสานกำหนดจุดเส้นชัยให้การแข่งครั้งนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำทั้งคู่ตอบรับและเริ่มการแข่งขันทันทีตามฟอร์มเดิมเจ้ากระต่ายวิ่งนำเจ้าเต่าลิบลิ่ววิ่งนำเจ้าเต่ามาไกลจนใกล้ถึงเส้นชัยแต่แล้วเจ้ากระต่ายก็เจอปัญหาใหญ่ที่เข้าเส้นชัยไม่ได้นั่นคือแม่น้ำที่ขวางทางไว้ก่อนเข้าเส้นชัยนั่นเองเจ้ากระต่ายว่ายน้ำไม่เป็นถ้ากระโดดลงไปต้องจมน้ำแน่ๆก็เริ่มกระวนกระวายเพราะเจ้าเต่าเริ่มค่อยๆกระชั้นมาเรื่อยๆถึงจะช้าแต่ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและที่สำคัญเจ้าเต่าว่ายน้ำได้ด้วยกระต่ายเห็นท่าไม่ดีดังนั้นจึงคิดขึ้นมาว่าเราว่ายน้ำไม่ได้รีบวิ่งอ้อมแม่น้ำไปดีกว่าเจ้ากระต่ายจึงรีบวิ่งเลียบแม่น้ำไปเพื่อที่จะอ้อมไปเข้าเส้นชัยในขณะที่เจ้ากระต่ายรีบวิ่งสุดชีวิตเพื่ออ้อมแม่น้ำเจ้าเต่าก็มาถึงแม่น้ำพอดีและค่อยๆว่ายน้ำไปจนถึงอีกฝั่งและเข้าเส้นชัยไปได้ในที่สุดการแข่งวิ่งครั้งที่100นี้เจ้าเต่าเป็นผู้ชนะเจ้ากระต่ายที่วิ่งอ้อมสุดชีวิตก็มาถึงพอดีและรู้สึกเสียใจที่ตัวเองแพ้เจ้าเต่าทาสานปูดำเลยสอนเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายเจ้าอาจจะมีฝีเท้าที่เร็วกว่าเจ้าเต่ามากแต่เจ้าเต่าก็สามารถว่ายน้ำได้เห็นไหมว่าแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันถนัดต่างกันเราไม่ควรเอาจุดเด่นของเราไปข่มจุดด้อยของใครนะเจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นก็คิดได้และไม่คิดท้าเจ้าเต่าวิ่งแข่งอีกเลยทั้งคู่เข้าใจกันและกลายเป็นเพื่อนรักกันอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีข้อดีและข้อด้อยของตัวอย่าดูถูกผู้อื่นเพียงเพราะเขาไม่เก่งเท่าเรา